ำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ตอนนี้ก็ตื่นเต้นยังระรัวทิพย์อยู่เลยครับยังไม่น้อยลงไปแต่วันนี้จะเป็นวันที่เป็นสิริมงคลของพวกเราเราได้บอกว่าเราจะทำอะไรนะครับเพราะเรื่องของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของตำนานที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจมากถึงแม้อากาศจะเย็นสบายยังไงเราก็ภูมิใจที่จะได้ทำครับหายไปหลายปีกับบรรยากาศบวงสรวงคุ้นเคยเหมือนเดิมไหมคะเคยที่กระบวงสรวงทุกปีแต่ว่าเป็นบวงสรวงของคอนเสิร์ตครับเอาที่นี่นี่อย่างนี้เนี่ยเหมือนครั้งแรกเลยไม่รู้จะคิดถึงองค์ไหนถูกแต่ว่านะตื่นเต้นที่ได้มาเล่นกับพี่ชมด้วยไหมครับแน่นอนครับร่วมงานกันมาก่อนคอนเสิร์ตแน่นอนครับแน่นอนครับตื่นเต้นกับทุกคนเลยคนนี้ก็เก่งมากคนนี้แก้วนี่ก็เก่งแล้วยังเจอคุณย่ายูกิครับจินตลาหลังจากหลังคาแดงแล้ว3ปีแล้วก็มาเจอกันครับ3ปีเท่านั้นสำหรับเรื่องการแสดงนะครับพี่เบิร์ดสำหรับเรื่องการแสดงเป็นยังไงบ้างครับต้องมีข้อคอร์สเรียนอะไรใหม่มั้ยครับเรียนครับเรียนกับครูแอลต่อครับกับการแสดงนี้พี่เบิร์ดถือว่าห่างกันกี่ปีครับก็ต้อง3ปีเองใช่พี่ชมครับเยอะพี่ชมครับเขาบอกว่าชุดนี้อินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเพื่อจะลงตรงนี้เลยใช่ค่ะจริงๆก็ชุดของทุกคนนะคะก็คือว่าทางพี่น้องเขาบินไปซื้อมาก่อนแล้วรอบนึงค่ะแต่งหน้าเต็มขนาดนี้วันดวงเยอะขนาดนี้วันถ่ายวันนี้วันถ่ายวันนี้วันดวงเคยเยอะขนาดนี้มาก่อนไหมอ๋อหมายถึงว่าเคยเยอะขนาดนี้มาก่อนไหมก็มีบ้างอะค่ะถ่ายแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามบอกช่างแต่งหน้าว่าเอาให้จำหน้าเดิมได้ด้วยอย่างเงี้ยวันนี้ใช้เวลาแต่งตัวกี่ชั่วโมงคะชมชมมาตั้งแต่6โมงอะค่ะพี่ชมดีใจไหมครับที่ได้มาร่วมงานกับพี่เลยค่ะโอ้โหมันไม่ควรจะเป็นคำถามอะค่ะแหมเข้าใจป้าจริงๆค่ะต้องถ่ายกันแล้วค่ะพี่เบิร์ดวันที่4ครับไปถ่ายที่ญี่ปุ่นใช่ครับตัวการแข่งขันกี่วันนะคะญี่ปุ่นกี่วันคะ10วันค่ะ10วันนี้ต้องเก็บทั้งหมดเลยเพราะว่าค่อนข้างห่างญี่ปุ่นเยอะกับเรื่องนี้เพราะว่าเกินให้ไปด้วยครับพี่แก้วพี่แก้วไม่พูดได้เลยเหรอครับเดี๋ยวรอแกจะยังไงบ้างก็ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับไปครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยครับก็ดีครับเป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายทำที่ต่างประเทศครับเรื่องนี้ดูแบบตัวขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกลุคนึงที่ทุกคนไม่เคยเห็นครับเฮ้ยแต่ได้อยู่ได้ได้เลยเนียนเนียนพี่เบิร์ดจะเป็นแบบขวัญใจซุปตาของเราด้วยพี่เบิร์ดเป็นขวัญใจของทุกคนอยู่แล้วครับครับก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพี่เจ๋งเหมือนกันครับพี่ทุกคนครับ
เรื่องนี้ร้ายไหมคะพี่ร้ายครับเรื่องนี้เป็นอันนี้เขาเป็นเทพนกกระเรียนครับผมก็จะเป็นแบบปีศาจมาจิ้งจอกอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนในตำนานจะเป็นแบบเหมือนสองตระกูลที่แบบเป็นอริกันอะไรเงี้ยครับร้ายกว่าเรื่องก่อนๆที่เคยเล่นมาไหมครับหรือว่าอันนี้ออกแนวแบบแฟนตาซีนิดนึงครับไม่ใช่ว่าไม่ร้ายเท่าไหร่ก็เคยร้ายกว่านี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับชมครับครับผมครับก็มีบ้างบางๆนะครับพูดแต่เขาเป็นตัวร้ายที่ดูเซ็กซี่นะครับเพราะชุดเขานี่โอ้โหมีการถอดเสื้อไหมคะครับจะเหลือแล้วอันนี้ต้องรอดูนะครับครับผมครับอาจจะครับต้องคงต้องพึ่ง CG นิดนึงนะครับผมครับตอนนี้ก็คือฟิตหุ่นครับก็พยายามครับครับผมครับทุกคนอาจจะได้เห็นกล้ามและเซ็กซี่ของพี่ต่ายในละครเรื่องนี้เนาะครับผมครับประมาณนั้นครับครับตัวพี่เบิร์ดเองแบบกลับมาเล่นละครอีกครั้งนี้จะมีความกดดันอะไรอย่างนี้ครับทุกอย่างที่กดได้ก็กดหมดเลยครับไม่มีใครช่วยผ่อนคลายอะไรนี้เลยหรอตั้งตัวเราเองครับเพราะเราเป็นคนสร้างโจทย์ขึ้นมาเองว่าเราจะตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นพอเราคลายลงเจอได้เจอทั้งน้องได้เจอบรรยากาศก็จะดีขึ้นมาเองครับความรักครับคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของรักโรแมนติกนะจะออกจากแฟนตาซีนะครับมีมิติอีบ้านพร้อมที่ดินนี่พยายามเรียบร้อยที่สุดครับนิ่งๆอันนี้กำลังคิดลุงเทพเจ้าอยู่ใช่ไหมคะครับโอเคโอเคอยากฝากเรื่องนี้เลยครับก็คิดว่าเป็นละครที่น่าสนใจครับแล้วก็ดูได้ทั้งบ้านเลยครับก็มีคติเตือนใจอะไรมากมายในการให้ในการรับในการเข้าใจผิดน่าสนใจครับและจะตั้งใจให้ดีที่สุดเอาใจช่วยพวกเราด้วยครับผู้ชมล่ะครับทุกคนได้เห็นเราเวอร์ชันสาวที่มโนอยากจะฟังเพิ่มเติมไหมครับก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะสำหรับชมที่แบบว่ามันแฟนตาซีอะไรขนาดนี้แล้วก็ถือว่าสำหรับชมถือว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าโปรดักชันใหญ่แล้วก็ถือว่าฟอร์มยักษ์มากนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าอ่านแล้วแบบว่าประทับใจในนวนิยายบทประพันธ์เรื่องนี้ค่ะคือว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของตำนานนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราจะได้ข้อสรุปจากเนื้อหาตรงนี้ก็คือว่าตำนานหรือว่าเรื่องอะไรที่มันแบบบอกเล่าต่อๆกันมาแล้วบางทีมันทำให้มีความผิดเพี้ยนอ่ะมันทำให้เกิดความบาดหมางแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความแตกแยกอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนี้แบบมันน่าคิดอ่ะมันแบบมันเอามาใช้ได้อ่ะจริงอยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424